เมืองผีอะไรอะไรของมึงเมืองผีโกธทาวไงอ๋อโถมึงพูดว่าเมืองผีกูก็ตกใจหมดกูหมายถึงอะไรกูคิดว่าอะไรผีผีก็เมืองผีไงนั่นแหละจำคิดไปแล้วได้ไหมฮะที่ผมพาไปดูนะฮะเมืองผีนะมันแปลภาษาไทยนะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะแปลว่าโกธทาวครับนั่นแหละตรงตัวเลยครับเอาง่ายๆนะโอเคครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูเมืองผีอีกรอบมึงจำคลิปไปแล้วได้ไหมขอย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสิอ๋อนั่นแหละฮะโกธทาวคลิปนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็มีคนแบบมากวนตีนผมอีกนะครับว่าพี่มันไม่ได้เรียกว่าโกธทาวนะมันเรียกว่าเมืองผีอ้าวก็โกธทาวภาษาอังกฤษมันก็แปลว่าโกธทาวอ่ะเอ้ยภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะเมืองผีเนี่ยมันก็แปลว่าโกธทาวครับภาษาไทยเนี่ยมันก็แปลว่าเมืองผีแหละคนไม่เห็นจะกวนตีนอีกช่างแม่งไม่ต้องสนใจอ่ะไอ้เจอไอ้คนประเภทแบบนี้ในสังคมแบบนี้มันแย่จริงนะนั่นแหละจากที่ดีเจเก่งเกียร์อาร์นี่เขาได้กล่าวไว้ผมยังจำคำพูดของเขาได้เลยครับที่เขาพูดว่าเจอคนแบบนี้ในสังคมแย่มากไม่ใช่เจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับจริงกูก็บอกแม่งเลยแม่งกวนตีนกูพี่ครับที่จริงมันไม่เรียกว่าโกธทาวพี่มันเรียกว่าเมืองผีมึงจะเรียกเกียร์อะไรมึงก็เรียกไปอันนี้คือผมด่าไอ้คนที่มันมากวนตีนผมนะนั่นแหละจำคลิปไว้แล้วได้ว่าที่ผมพาไปสำรวจโกธทาวหรือเมืองผีนั่นแหละคุณผู้ชมนะใช่ฮะเขาไปแล้วเนี่ยผมยังไม่สำรวจแบบละเอียดเลยฮะเอาง่ายยังไม่ละเอียดอีกเหรอใช่ครับบอกตามตรงนะคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกไอ้เรื่องโกธทาวหรือเมืองผีกันอีกรอบนะฮะใช่ฮะคือเขาไปแล้วเนี่ยผมไปนะผมยังไม่สำรวจละเอียดเลยฮะบอกตามตรงนะใช่ครับผมสำรวจไม่ละเอียดด้วยซ้ำอ่ะที่ผมไปนะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะแต่ผมยังสำรวจไม่ละเอียดเลยอ่ะใช่ครับคือแล้วผมไปอ่ะกว่าผมจะไปถึงไอ้เหี้ยกูก็แพ้แม่งก็หมดเวลาซะก่อนละแทนที่มึงจะตัดไปตอนที่เจอเมืองผีเลยก็จบละอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมนะนะฮะบอกไปก่อนนะว่ามันเสียเวลามากนะฮะคลิปนี้ก็จะไปสำรวจเมืองผีให้แบบละเอียดอีกรอบนะฮะนั่นแหละฮะคราวที่แล้วผมตั้งชื่อว่าโกธทาวใช่ไหมคลิปนี้ขอไม่ตั้งชื่อว่าโกธทาวครับเดี๋ยวมันจะซ้ำจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเสียงเพลงแยะพ่องตายคุณจำได้ไหมว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมตั้งชื่อว่าอ้าวหลบสิน้องน้องกาลีนี่โซเพนีค่ะเรียกมันเรียกให้มันสุภาพหน่อยค่ะขอโทษทีครับน้องนั่นแหละบอกให้ฟังนะครับว่าเมืองผีเนี่ยคือเขาไว้แล้วเนี่ยผมตั้งชื่อว่าโกธทาวใช่ไหมครับนั่นแหละคลิปนี้ผมขอไม่ตั้งชื่อว่าโคตนั่นแหละคลิปไปแล้วเนี่ยจำได้ไหมครับคลิปไปแล้วจำได้ไหมครับว่าผมเรียกมันว่าอะไรรู้ไหมฮะผมเรียกมันว่าเมืองผีใช่ไหมครับไม่ใช่คลิปไปแล้วเนี่ยผมตั้งชื่อว่าโกธทาวใช่ไหมครับใช่ครับทำไมล่ะครับนั่นแหละฮะคลิปไปแล้วเนี่ยผมตั้งชื่อว่าโกธทาวนะแต่คลิปนี้เนี่ยผมขอไม่เรียกว่าโกธทาวแล้วกันอ่ะคลิปไปแล้วเพราะผมเรียกคลิปไปแล้วจำได้ไหมครับว่าคลิปไปแล้วเนี่ยผมเรียกว่าโกธทาวครับนั่นแหละฮะแต่คลิปนี้ผมขอไม่เรียกว่าโกธทาวแล้วกันฮะแล้วจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเมืองผีครับเพื่อไม่ให้มันซ้ำกับคลิปไปแล้วไงผมจะขอเรียกไม่ให้มันซ้ำจากคลิปไปแล้วประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมแล้วมาแถวนี้มันจะเจอมอเตอร์เวย์ไหมเนี่ยมอเตอร์เวย์แบบเป็นออริจินอลใช่ไหมนั่นแหละเราจะแบบไปสะพานมอเตอร์เวย์เพื่อจะเชื่อมนะฮะไปนี่นะฮะเราต้องมาไปทีละจุดนะฮะเพราะว่าเป็นตัวเกมต้นฉบับครับไม่มี GPS นำทางฮะใช่ครับถอยไปไอ้แท็กซี่ขวางทางส้นตีนกูไม่ข้ามมันก็บุญโถแล้วกูไปชมอะไรให้มึงวะเนี่ยนั่นแหละถึงแล้วฮะวิววูดนะฮะเนี่ยแหละฮะเราก็มานี่ต่อฮะมาไปตามพิกัดนะฮะพาคลิปนี้จะไปดูเมืองผีอีกรอบนะฮะก็คือโคตรทาวนั่นแหละอิสเอ้ครับอิสเอ้ครับไม่ได้แบบเป็นม็อดนะซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าพาไปดูเมืองผีนี่ต้องเป็นม็อดแน่นอนครับพี่ใช่ไหมไม่ใช่ม็อดครับอิสเอ้ผมว่านะการจะออกจากบ้าน CJ แล้วไปบริเวณเมืองลาบิทูรัสอะออกทางหลังบ้าน CJ นี่ง่ายกว่ามั้งออกทางนี้ใช่ไหมเนี่ยออกหลังบ้านอะง่ายกว่านะผมไม่น่าวนมาตรงนี้เลยวนมาตรงนี้ที่เสียเวลาฝ่ายเดวิดพอดีจะไปดูเมืองผีอีกก็หมดเวลาอีกนะใช่ครับไปทางลัดตรงนี้นะลัดมันนี่ดีกว่านี่ครับผมใช้ทางลัดประจำไม่ต้องกลัวฮะเนี่ยถ้ามาแถวนี้เราเจอรถชาวเมืองมาขับนะอันนี้คือแปลกจริงๆแล้วคุณผู้ชมแปลกมากฮะเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะที่แปลกมากๆนะคุณผู้ชมนะชนไปทีหนึ่งนั่นแหละคนขับจักรยานกูยังไม่เว้นเป็นไงโหดไปล่ะคุณผู้ชมผมนี่เป็นคนที่โหดโฉดชั่วชัชวาลจริงไงชัชวาลบ้านมึงดิ
พัชวานี่ชื่อมึงไม่ใช่ชื่อมึงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ชื่อกูใช่ที่ไหนผมขออ้อมไปเข้าด้านนู้นเลยแล้วกันนะเมืองผีนะไอ้ทำไมรถมันฟ้ามีอ่ะเออสมหน้ามึงไอ้ควายโง่นะขับรถไม่ดูตาม้าตาเรือก็แบบนี้คุณผู้ชมนะตายไปตามระเบียบชนรถโม่กูก็ไม่เว้นขับออกนอกเส้นทางแล้วโอ้ยนี่เป็นไงรถคันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีวันพังนะถอยไปเกะกะตำรวจกูก็ไม่เว้นเซ็กซี่กูก็ไม่เหลือไปแล้วกูจะรีบไปดูเมืองผีไงเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนพอจะไปถึงพอดีครับขับรถฝ่าจะไปถึงได้ก็หมดเวลาซะก่อนแล้วก็ไม่ได้สำรวจอีกนะเมืองผีนะฮะก็ต้องเลื่อนไปคลิปหน้าอีกมันก็จะเลื่อนอย่างนี้เรื่อยๆไปนะใช่ผมก็จะรีบไปอยู่นี่ไงคลิปนี้จะมาสำรวจแบบละเอียดแบบเจาะลึกเลยฮะคุณผู้ชมนะเกี่ยวกับเรื่องราวเมืองผีนะฮะเดี๋ยวซ้ายนะโอเคครับถึงแล้วฮะโอ้โหเดินทางต้องนานนี่ฝ่าจะมาถึงนี่นะถึงยาวนานแล้วเกินนะโอเคครับเราจะมาสำรวจแบบละเอียดยิบเจาะลึกเลยฮะถึงแล้วฮะเตรียมกล้องถ่ายรูปมาด้วยฮะนะฮะอุปกรณ์สำคัญของเรานะในการหาอิสเอกนะฮะบ้านมีทั้งหมด13หลังเอ้ยไม่ใช่บ้านมีทั้งหมด14หลังนะครับไม่ใช่13หลังอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะฮะแต่คนอาจเอาไปเชื่อมโยงกันอีกบ้าน13หลังเอาไปเชื่อมโยงกับว่าเป็นผีหรือเปล่านะฮะเป็นโกสทาวไงอะไรเงี้ยเอาไปเชื่อมโยงกับเลขอัปมงคลเลขที่ฝรั่งตั้งให้ว่าเป็นเลขที่มันอับโชคก็คือเลข13เนี่ยเลขไม่ดีเงี้ยซึ่งเอามาสอดคล้องกับประเทศไทยประเทศไทยพอเอาเลข13มาพลิกดูมันก็แปลว่าคำว่าผีอ่ะซึ่งเลข13นี่เป็นเลขไม่ดีอ่ะจะว่าแต่ต่างชาติเลยครับประเทศไทยก็คิดว่าเลขนี้เป็นเลขไม่ดีครับเลข13เนี่ยมันเอามาเรียงกันแบบเอามากลับด้านเอานะเอามากลับด้านแล้วก็แบบเป็นมุมทแยงเอาอ่ะมันจะกลายเป็นเลข13มั้ยเลข13ใช่มั้ยเราเอามากลับด้านแล้วก็อ่านเป็นภาษาไทยดูมันจะแปลว่าผีนะใช่ฮะเมื่อกี้ผมถ่ายรูปไปกี่ที่อ่ะอันนี้คือ1ใช่มั้ยบ้านหลังนี้1นะนี่เป็นโบสถ์ฮะไอ้บ้านนี้ไอ้โกสทาวน์เนี่ยจริงแล้วมันก็เป็นบ้านของในยุคตะวันตกยุคคาวบอยยุคโบราณนะอย่างงี้ฮะโอเคฮะถ่ายไป3หลังจะถ่ายครบทุกหลังเลยฮะถ่ายเป็นหลักฐานนะเรามาเยี่ยมเยือนที่นี่เป็นอิสเอก็ถ่ายเก็บเป็นหลักฐานไว้นะใช่ครับถือว่ามันเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นภารกิจหลักนะของการหาอิสเอกหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงครับว่าเป็นภารกิจหลักของ MAB นะจริงแล้ว MAB เรานะอาจจะพาหาแบบพาแบบไปล่าท้าผีอะไรพวกนี้ใช่มั้ยล่าสิ่งลี้ลับนั่นแหละล่าสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยล่าสิ่งลี้ลับต่างๆนะนั่นแหละที่เป็นมอสซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่คราวนี้ MAB ขอทำงานแบบพาล่าอิสเอกมั้งฮะเรื่องแปลกๆในเกม GTA San Andreas นะเอาง่ายๆนะคืออิสเอกอ่ะผมยังพาหาไม่หมดเลยฮะใช่ครับยังพาหาไม่หมดเลยนะผมดันข้ามสเต็ปไปล่ามอสซะก่อนแล้วที่จริงแล้วน่าจะพาหาอิสเอกให้หมดก่อนนะเดี๋ยวค่อยล่ามอสอะไรประมาณนี้นะเออใช่ครับผมดันข้ามไปล่ามอสซะก่อนใช่ครับอย่างที่รู้แล้วว่าตอนแรกที่ผมเล่น channel ผมที่ผมทํา GTA San Andreas นะผมล่ามอสตั้งแต่คลิปแรกๆเลยฮะใช่ครับที่จริงแล้วผมน่าจะพาหาอิเซ่ก่อนนะพาหาออริจินอลตัวเกมก่อนหลายคนอาจจะถามว่าทำไมพี่ไม่พาหาอิเซ่ก่อนล่ะครับแล้วพี่ค่อยพาหามอสก็ผมบอกไงครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคนอื่นมันมีชาแนลอื่นทำไปแล้วครับเรื่องอิเซ่เนี่ยชาแนลคนไทยด้วยฮะก็รู้กันอยู่ครับว่าชาแนลอะไรนะใช่ฮะนั่นแหละชาแนลก็ซับเขาก็เยอะแล้วแหละเป็นแสนแล้วฮะคือก็คนไทยก็เล่นไปแล้วฮะไอ้นี่ใช่ไหมไอ้อิสเอกใช่ไหมพาหาอิสเอกอ่ะเขาก็พาหาไปแล้วครับผมก็ไม่อยากพาหาซ้ำกับเขาไงเพราะว่าคือเขาพาหาไปแล้วอะฮะเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะเออผมก็เลยไปล่ามอสมาก่อนฮะแต่พอล่ามอสเสมอปุ๊บผมดันกลับมาหาอิสเอกซะแทนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอยากจะคงฟาร์มออริจินอลตัวเกมไว้ก่อนนะอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกครับว่าผมน่าจะพาหาอิสเอกซะก่อนแล้วค่อยพาหามอสอะไรนี้นะบอกตามตรงนะฮะว่าถือว่าผมเนี่ยคิดผิดนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถึงแม้ว่าเราจะพาล่ามอสไปเยอะแต่มาพาหาอิเซกตอนหลังก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องทำใจครับว่าเราคิดแบบนั้นไปแล้วอะผมเห็นชาแนลอื่นเขาทำไปเยอะแล้วไงชาแนลอื่นเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งก็ทำไปเยอะแล้วเรื่องอีสเต็กผมก็เลยไม่พาหาครับเพราะว่ามันจะซ้ำกับเขาไงใช่ครับผมก็เลยแบบพาล่ามอสเลยฉีกแหวกแนวจากเขาเลยฮะพาล่ามอสเลยฮะคุณผู้ชมนะใช่ครับผมก็เลยพาล่ามอสเลยฮะใช่ครับก็เลยแบบฉีกแนวแหวกแนวดีไม่เหมือนใครดีอะไรเงี้ยฮะใช่ครับเก็บรูปแบบบรรยากาศรอบข้างโกทาวหน่อยนะโอเคฮะเก็บวิวเรียบร้อยนะเดี๋ยวเอามาร์กแดงออกก่อนแล้วผมจะไปเซเวไอ้โกสทาวเมืองผีจากด้านบนดีกว่าฮะเอาไม่ต้องขับรถไปหรอกเอาจอดไว้นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะไปด้านบนแล้วก็ส่องมาดูด้านล่างนะมาดูวิวไงจุกสารนี่ก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาสำรวจอีกทีฮะอิสเอ็กแยกเป็นคนละคลิปเป็นคนละตัวไปเลยฮะไม่ต้องกลัวครับวันหนึ่งผมอัพหลายคลิปทำหลายคลิปอยู่แล้วครับไม่เป็นไรว่าผมจะพาหาอิสเอ็กตอนหนึ่งอย่างนะฮะใช่ครับตามสไตล์ผมเลยฮะนี่ฮะโกทาวเฮ้ยเราน่าจะเอารถออกมาเนาะเพราะว่าผมจะถ่ายรูปโกทาวด้านบนแล้วเอารถตัวเองออกมาไปลูกนี้น่าจะขับมาต้องนานแล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมเราสำรวจแบบเจาะลึกมากเห็นปะเรื่องโกทาวเนี่ยนะแล้วขอวนดูโกทาวอีกรอบนึงก่อนแล้วกันแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนนะขับรถวนก่อนนะฮะไอ้ทางข้างบนนี่ไปไหนได้วะเนี่ยอ๋อไอทางข้างบนนี่นะฮะเออนะใช่ครับขึ้นมาบริเวณนี้ไงอ๋อเหรอฮะเออเดี๋ยวค่อยไปสำรวจกันนะฮะเดี๋ยวเราขอดูบรรยากาศรอบๆกดทาวก่อนนะฮะหรือเมืองผีอะไรคุณผู้ชมนะสุสานนี่ก็สุสานเฮียนนะฮะแต่ไม่มีผีนะถ้ามีผีนี่มอดชัวร์นะ 100% นะเรื่องจริงไม่มีทางเจอได้นะโอเคเออนั่นแหละโอ้มาตรงนี้เจอนกกระยางเต็มเลยนกกระยางบ้านมึงดิโอ้โหแดงๆเนี่ยนะช่างเป็นนกไม่เหมือนจริงแล้วผมขอลองยิงนกดูดิเออนั่นแหละตัวเกมออริจินอลจัดโค้ดปืนไม่ได้ปรับมาเลยเพื่อผมถามว่าทำไมผมถึงไม่ปรับโค้ดปืนให้มันรัวขึ้นล่ะครับผมจะคงความเป็นออริจินอลไว้ไงครับอ๋อเนี่ยแหละฮะขึ้นมาถ่ายวิวเมืองผีจากด้านบนนะโอ้โหเป็นไงโคตรสวยนะนี่สุขสารนะสุขสารเฮียนนะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานนะเป็นข้อมูลสำคัญกับการพาหาอิสเอกนะครับผมเห็นคนที่เขาพาหาอิสเอกหลายคลิปละเขาจะพกกล้องถ่ายรูปไว้นะเอาไว้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะถามว่าพี่สามารถลงมอดให้มันเป็นกล้องจุลทรรศน์กล้องอะไรได้อะไรนะกล้องจุลทรรศน์ไม่ใช่กล้องส่องทางไกลกล้องส่องดูดาวว่าทำไมไม่ลงครับก็ผมบอกไงครับว่าผมจะคงความเป็นออริจินอลไว้นะเออใช่ครับผมจะคงความเป็นออริจินอลไว้ครับไม่ใช่แบบเออใช่ครับผมจะคงความเป็นออริจินอลไว้ผมไม่ได้แบบลงม็อดนะถามว่าผมลงม็อดได้ไหมเนี่ยผมก็ลงได้แต่ว่าผมอยากจะคงความเป็นออริจินอลไว้มากกว่านั่นแหละคุณผู้ชมนะใช่ครับผมอยากจะคงความเป็นออริจินอลไว้นะเออนั่นแหละคุณผู้ชมจริงแล้วผมสามารถลงม็อดได้คือไอ้ที่เห็นคนอื่นที่เขาพาล่าอิสเอกเนี่ยแล้วเขาก็พกกล้องถ่ายรูปเอาไว้ซูมเนี่ยก็เพื่อแบบเขาจะได้เก็บเอาไว้เก็บหลักฐานไงเหมือนเป็นเสมือนว่าเขาเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นเสมือนว่านักล่าสิ่งลี้ลับหรือนักล่าหาความจริงอะไรเงี้ยเขาก็จะพกกล้องถ่ายรูปไว้เอาไว้ถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานใช่ไหมครับมันก็จริงครับที่เป็นแบบนี้ฮะมันก็ใช่อยู่ครับนั่นแหละฮะมันเป็นออริจินอลตัวเกมได้ไงไอ้กล้องถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ใช่มอดนะมันเป็นออริจินอลตัวเกมครับเขาก็เลยต้องพกกล้องถ่ายรูปไว้เพื่อพาไปหาเรื่องอิสเอ็กเรื่องแปลกๆเนี่ยฮะอ๋อไอ้มุมนี้ใช่ไหมที่ผมมาถ่ายรูปทำภาพปกไอ้โค้ดทาวนี่ใช่ไหมฮะก็ใช่ครับไอ้ข้างบนตรงนั้นขึ้นไปได้ไหมรถยนต์ธรรมดาขึ้นไม่ได้ครับต้องใช้ฮอเฮลิคอปเตอร์หรือไม่ก็เครื่องบินเงี้ยพาหายเซ็กนี่มันก็สนุกไปอีกแบบนะเนี่ยฮะใช่ครับคือเล่นมอดไปซะเยอะล่ามอดไปซะเยอะผมยอมรับว่าเบื่อนะอยากพาหาแบบเป็นออริจินตัวเกมเป็นต้นฉบับมากกว่าอย่างนี้ก็ได้ความรู้ไปอีกแบบนึงคุณผู้ชมนะแล้วมันขับมาตรงนี้มีทางลงไหมเนี่ยลงได้ไหมนะตรงเนี้ยเราต้องคงแบบความเป็นออริจินอลไว้สักหน่อยฮะถ้าจริงผมสามารถขับลงไปได้แต่ว่าแล้วหาว่าผมแบบล้ำเกินนะฮะใช่ครับไหนบอกว่าเป็นตัวเกมออริจินอลไงเห็นไหมลงแบบธรรมดาไม่ได้คือแบบถ้าผมลงไปนี่มันก็ล้ำมากเลยนะใช่ครับคือผมต้องแบบทำให้มันสมจริงสมจังนะคือแบบเหมือนจริงอะไรเงี้ย
คือลงไปก็ลงยากเห็นไหมฮะทำให้มันเหมือนจริงไงคือแบบเหมือนกับว่าเราแบบอ่อนปวกเปียกต่อเกม GTA มากเนี้ยเอ้ยรถบั๊กโอเคฮะผมไม่ลงตรงนี้ก็ได้ไปลงตรงโกสทาวน์ดีกว่านะฮะมันลงไม่ได้นะถ้าจริงลงไปก็ได้ผมกลัวรถมันฟ่ำไงเสียดายรถนะฮะแล้วคราวนี้ก็จะพาหาอิเซ่ยาวๆสลับไปอย่างอื่นไปนะฮะใช่ฮะก็ทำนองนี้ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมนะที่รักนะตรงนี้ลงได้ไหมเนี่ยไม่เอาอ่ะกลัวรถฟ่ำแต่คนถามมาเหมือนกันนะครับว่าโกสทาวน์นี่มีผีไหมไม่มีฮะคือถ้ามีผีนี่มอดแน่นอนครับ 100% เงี้ยเรื่องจริงไม่มีทางมีหรอกครับถ้ามีจริงๆนะก็คงมีคนเห็นไปแล้วแหละนะฮะคงไม่มีแบบถ้ามันมีผีจริงเขาคงไม่มาสร้างมอดหรอกครับถ้ามันมีจริงๆนะโดยที่เป็นออริจินอลตัวเกมโดยเบสออนออริจินอลตัวเกมนะโดยเบสออนออริจินตัวเกมอะออริจินอลตัวเกมอะต้นฉบับตัวเกมอะถ้ามันมีมอดจริงก็คงไม่มาสร้างมอดให้มันมีผีออกมาหรอกครับบอกตามตรงนะเออนะฮะไอพวกนั้นก็มอดทั้งนั้นแหละไม่ขอพูดอะไรเยอะก็ดูกันอยู่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะใช่ครับโอเคครับก็จบกันไปกับเรื่องโกสทาวน์เมืองผีเนี่ยครับแล้วคราวหน้าผมจะมาสำรวจสุสานเจาะลึกดูอีกทีนะประมาณนี้แหละฮะก็จบไปแล้วฮะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะใช่ครับสำรวจแบบเต็มอิ่มเลยฮะคือแบบสำรวจเต็มอิ่มไป2คลิปเลยครับคือสำรวจแบบเจาะลึกไป2คลิปเลยฮะใช่ครับก็คงไม่มาซ้ำแล้วฮะใช่ครับมาหาว่าผมเล่นซ้ำอีกนะฮะก็ขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไอ้เขื่อนนี้จัดเป็นอีสเตอร์เอ็กไหมนะน่าจะจัดมั้งฮะต้องดูก่อนไอ้พวกอีสเตอร์เอ็กพวกสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสะพานแกนบิดก็เรื่องจริงก็โกลเด้นเกตหรือไม่ก็สะพานแกลิเวอร์บิดสะพานเบย์บิดอะไรเงี้ยไอ้แล้วก็สะพานรถไฟสีแดงผมจำชื่อไม่ได้ชื่อสะพานอะไรนะก็นั่นแหละไอ้เรื่องพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไอ้พวกอีสเตอร์เอ็กสถานที่โลเคชั่นใช่ไหมที่อ้างมาจากเรื่องจริงใช่ไหมอีสเตอร์เอ็กโลเคชันในเกม GTA San Andreas ที่อ้างมาจากโลกจริงนั่นแหละที่อ้างมาจากเรื่องจริงนั่นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาสำรวจกันนะฮะน่าจะนานอยู่นะฮะหลายคลิปเลยแต่คลิปนี้ผมก็คงจะกลับไปที่บ้าน CJ ก่อนละครับใช่ครับหลังจากที่ผมมาเล่นตัวเกมแบบเอ้ยมาล่าอีสเตอร์เอ็กผมก็ใช้ตัวเกมธรรมดาออริจินอลนะฮะจุดเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นจากบ้าน CJ เฮาในเมืองลอสซานโตสแหละแกงโกสิบใช่มั้ยบ้าน CJ เรานะฮะบอกตามตรงว่าใช่ครับเออนั่นแหละมันก็จริงฮะนั่นแหละฮะมันก็จริงอยู่ครับคุณผู้ชมนะเออแต่ถ้าเป็นผมไม่ได้ไปอยู่คอนโด MIB นะคอนโด MIB ใช่มั้ยนั่นแหละมันเป็นม็อดนะนั่นแหละต้องให้เข้าใจกันด้วยนะฮะนี่พาหาไอ้เซกต้องออริจินตัวเกมหน่อยออริจินอลตัวเกมต้นฉบับอะไรก็ว่าไปนะส่วนคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย